ดูประเด็นเรื่องของลิขสิทธิ์กันบ้างนะคะสำหรับการเผยแพร่รายการกีฬาของ True Vision ว่าจะมีแนวทางอย่างไรที่จะถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็เน้นไปที่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งตำรวจแล้วก็ทาง True Vision ด้วยนะคะก็ลงพื้นที่ค่ะไปทั้งตรวจสอบแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะกับบรรดาผู้ประกอบการทั้งร้านอาหารทั้งสถานบันเทิงต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะถึงแนวทางของการเผยแพร่รายการกีฬาของ True Vision ให้กับลูกค้าได้ชมอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะคะวันนี้ทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทนายความและเจ้าหน้าที่หน่วยงานปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ของ True Visions ค่ะได้ร่วมกันตรวจสอบนะคะขอความร่วมมือชี้แจงการเผยแพร่และรับชมบริการของ True Visions ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับผู้ประกอบการทั้งร้านอาหารผับบาร์ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะมากกว่า10ร้านค้าด้วยกันค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการแพ็คเกจCommercial Pack ซึ่งเป็นแพ็กเกจที่ผู้ประกอบการสามารถเผยแพร่รายการฟุตบอลต่างประเทศภายใต้ลิขสิทธิ์ True Visions ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น EPL ให้แก่ลูกค้าที่รับบริการในร้านอาหารผับบาร์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เผยแพร่รายการโดยไม่ถูกต้องแล้วก็ยินดีที่จะสมัครรับบริการในแพ็กเกจที่ถูกต้องและปลอดภัยจากการละเมิดลิขสิทธิ์จนอาจทำให้ถูกดำเนินคดีจากการละเมิดกฎหมายได้นั่นเองค่ะทางทูวิชั่นเนี่ยถ้ากรณีเป็นร้านอาหารครับแต่เราขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ